สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่1ธันวาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอ๊กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาดูพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันมาจัดเต็มการบทสัมภาษณ์ก่อนเกมความพร้อมต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวข่าวของอาดามาตอเล่มีข่าวว่าราคาลดเหลือ20ล้านเท่านั้นขณะที่ลิเวอร์พูลครับจ้างโค้ชบราซิลมาเพิ่มเติมเป็นโค้ชโกนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับนี่เลยยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับนะใครที่สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนในการทำคลิปต่างๆนะครับก็แอดไปที่ไลน์นี้แล้วก็ช่วงนี้มีแจกเสื้อฟุตบอลแบบนี้ด้วยนะครับถ้าบอกว่ามาจากโค้ดแอค20คนแรกเนี่ยเขาบอกว่าได้รับเสื้อแบบว่าเป็นสกรีนด้วยนะก็ลองไปติดตามกันได้นะครับรวมไปถึงใครที่สนใจได้ของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิเศษนะครับนะก็แนะนำนาฬิกาสั่งทำราคาถูกนะครับกรอบเป็นสไตล์แอนทิคลายช่อดอกไม้สีแดงเข้มปัดเงานะครับส่วนภาพพื้นหลังเนี่ยเลือกได้ตามที่ท่านต้องการทุกรูปแบบเลยจะโลโก้จะเป็นภาพคนรักครอบครัวต่างๆได้หมดครับเพียงส่งไฟล์มาได้เลยนะครับราคาเพียง290บาทสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นี่ครับที่แฟนเพจนี่ครับของพี่พลสวัสดิ์นี่ตามที่เห็นในภาพเลยหรือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้วยส่งภาพไปให้แกได้เลย290บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงพรีเมียมคราฟต์พิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครนนจันทนิชดาธานีเซ็นเตอร์เวิลด์เอวันอารีเมงจ่าราชวินิตบางนาเดวิสติติกพักขนงนะครับโทรสั่ง Delivery 02-105-4555การันตีความอร่อยครับมาเริ่มต้นข่าวสารกันเลยนะก่อนอื่นมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับลิเวอร์พูลเตะในช่วงเวลา 15:35 ของคืนวันพุธโอ้โหเตะดึกมากๆครับนะก็บุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ลังกูดิสันพาร์คนะครับส่วนแมนซิตี้ก็ไปเยือนแอสตันวิลล่าของเจอราร์ดนะเตะในเวลาเดียวกันอันนี้คือคู่ใหญ่ที่เตะในวันนี้นะส่วนเชลซีเช่นกันตี 2:30 ไปเจอกับวัตฟอร์ดก็ตามที่เห็นในภาพนี้เลยมาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเราก็ตามจ่าฝูงเชลซีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นดังนั้นอ่ะภารกิจของเราอย่างน้อยก็ต้องพยายามเก็บ3แต้มของเราก่อนแล้วก็ไปลุ้นให้เชลซีกับแมนซิตี้สะดุดเอาแล้วกันนะครับสะดุดได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราต้องชนะของเราก่อนเราอยู่ที่3ส่วนทางคู่แข่งของเราในเอเวอร์ตันตอนนี้อยู่อันดับ14นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีอย่างที่หลายๆคนทราบว่า7นัดหลังสุดเอเวอร์ตันเนี่ยไม่ชนะใครเลยคือฟอร์มแย่มากราฟาเอล เบเนเตสกับทีมของเขาเนี่ยทำให้อยู่อันดับ14แล้วก็อยู่ห่างจากโซนปลอดภัยเพียงแค่เนี่ย6คะแนนเท่านั้นถือว่าไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับเป็นเต็ง1ในการโดนไล่ออกด้วยสำหรับราฟาเอล เบเนเตสณตอนนี้ทีนี้มาดู head to head กันหน่อยนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดีสำหรับลิเวอร์พูลในการเจอเอเวอร์ตันนัดแรกที่กูดิสันพาร์คเราน่าจะจำกันได้โอ้โห2-2เสมอในเวลานะครับเป็นนัดที่เรารู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเพราะนอกจากเสมอแล้ว VR ไม่ช่วยแล้วยังเสียผู้เล่นบาดเจ็บ2คนคือติอาโก้คันทาร่าที่เจ็บหลังจากเกมนี้ไป 2-3 เดือนแล้วก็ฟันไดที่ต้องรูดมากปิดเทอมยาวโอ้โหนะแล้วก็บางเกมที่แอนฟิลด์มาแพ้คาแอนฟิลด์อีกคือปีที่แล้วมันเป็นปีที่เราแบบฟอร์มย่ำแย่เหลือเกินนะครับแล้วก็ถ้านับการไปเยือนที่กูดิสันพาร์คเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยคือลิเวอร์พูลก็ไม่แพ้ที่กูดิสันพาร์คมานานแล้วนะแต่มักจะจบลงด้วยผลเสมอ8จาก9ครั้งที่ไปเยือนที่กูดิสันพาร์คเนี่ยในทุกรายการเสมอไป8จาก9ครั้งโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นสนามที่ลิเวอร์พูลมักชอบไปเสมอ8ประหลาดเหมือนกันแต่ว่าอ่ะโอเคแต่สถิติของลิเวอร์พูลค่อนข้างโดยรวมถือว่ามีทั้งปีที่แล้วแหละที่แย่แหละแต่ก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับปีที่แล้วแย่ไปหน่อยมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับดูฝั่งลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับก็เจนคอปก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับอัปเดตถึงตัวผู้เล่นนะครับเจนคอปแกก็บอกนะครับว่าอ่ะแกอัปเดตไปทีละคนเลยนะโจโกเมสกับเกย์ต้าเนี่ย2คนเนี้ยเจ้าเขาบอกว่ากำลังอยู่ในการฟื้นตัวที่ดีมากๆเลยนะดีมากๆแล้วก็หวังว่าทั้งคู่จะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าคือในส่วนของเกต้าเนี่ยจริงๆผมว่าเพื่อนๆที่ตามข่าวผมมาตลอดจะได้ยินคำเนี้ยที่ครอปพูดเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครอปพูดว่าสัปดาห์หน้าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั่นก็แปลว่าจริงๆสัปดาห์ที่แล้วต้องกลับมาแล้วแต่ไม่มาตามนัดสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มาครอปบอกว่า next week แสดงว่าก็ถือว่าเกินกว่ากำหนดนิดนึงนะส่วนโจโกเมสก็ตามกำหนดก็คือสัปดาห์หน้าส่วนเคอร์ติสโจนครับครอปก็อัปเดตถึงคนอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเคอร์ติสโจนเนี่ยโจนบอกครอปบอกว่ายังต้องรอไฟเขียวจากแพทย์อยู่ในเรื่องของดวงตา
นะซึ่งครอบอธิบายให้ฟังว่าในทุกๆ2สัปดาห์เนี่ยแพทย์จะมาเช็คความคืบหน้าของดวงตาเคอร์ติโจนซึ่งตามกำหนดก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ของเจนคอปก็คือวันพุธวันแข่งเนี่ยแพทย์จะมาดูตาของเคอร์ติโจนอีกทีหนึ่งถ้าได้รับอนุญาตเมื่อไหร่ก็จะกลับมาซ้อมได้นะก็อันนี้ก็ต้องรออีกนิดนึงสำหรับเคอร์ติโจนอีกไม่นานดูทรงแล้วนะครับส่วนฟิมิโน่เนี่ยเจนคอปก็บอกว่าต้องใช้เวลาอีกสัก2สัปดาห์สำหรับบ็อบบี้ฟิมิโน่ก็ตามกำหนดเลยครับถ้า2สัปดาห์จริงก็คือกลางเดือนธันวาเป๊ะเลยก็รอดูครับว่าจะตามกำหนดจริงหรือเปล่านะครับส่วนฝั่งเอเวอร์ตันของราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยนะครับคนคุ้นเคยของเราเนี่ยนะข่าวดีคือได้ริชาร์ลิซอนนะครับกองหน้าตัวเก่งเนี่ยพ้นโทษแบนหลังจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบแบนไป1นัดเนี่ยก็พ้นโทษแบนกลับมาในนัดเจอกับเรานะอันนี้ข่าวดีส่วนอันเดโกเมสเนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วจะเป็นตัวจริงหรือเปล่ายังไม่ทราบแต่ว่าคนที่ยังบาดเจ็บอยู่ตอนนี้มี3คนแน่ๆที่ลงไม่ได้ของฝั่งเอเวอร์ตันก็คือเยลลี่มีนานะครับกองหลังกองหน้าตัวเก่งอีกคนนึงครับโดมินิกคาร์วอตเดวินอันนี้ก็ลงไม่ได้ยังเจ็บทอมเดวี่อันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังบาดเจ็บนะครับนี่ก็อัปเดตสภาพทีมของฝั่งเอเวอร์ตันให้ฟังกันนะมาดู11ตัวจริงที่คาดของทั้ง2ทีมครับฝั่งเอเวอร์ตันเนี่ยฮูสกอร์ครับก็คาดนะครับว่าพิกฟอร์ดเฝ้าเสานะครับแล้วก็คีนคู่กับกอฟฟี่นะครับในคู่เซนเตอร์แบ็คซ้ายดีนแบ็คขวาโคลแมน4กองกลางนะครับเกรปีกซ้ายทาวเซนปีกขวาคู่กลางครับได้ดูกูเล่กลับมาในช่วงหลังแล้วยืนคู่กับอันลันถือว่าได้กลางคู่แก่งกลับมาอีโบวี่เล่นเป็นอีโบวี่เนี่ยเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็มีริชาร์ลิซอนเล่นเป็นหน้าเป้าส่วนลิเวอร์พูลครับ 4-3-3 เนี่ยถือว่าไม่ได้เปลี่ยนจากเกมที่เอาชนะซาวด์ตันเยอะเท่าไหร่ไม่ได้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเนี่ยตามในภาพก็คือแค่ตำแหน่งเดียวเปลี่ยนเอาโกนาเต้กลับไปนั่งแล้วก็เอามาติดกลับมาเป็นตัวจริงคู่กับฟันได้บ้างนะครับอาโนโรเบอร์สันครับเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมอลิซงเช่นกัน3กองกลางก็เหมือนเดิมครับเฮนโดฟาบิญโญติอาโก3กองหน้าก็เหมือนเดิมครับซาร่าโชต้ามานนี่นี่คือ11ตัวจริงที่ค่าของฮูสกอร์นะครับอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าควรจะส่งใครลงอะไรยังไงก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของอาดาม่าตาวเร่กันบ้างนะครับมีข่าวซื้อขายมาฝากกันต้นฉบับที่รายงานนะครับมาจากนี่ฮะเว็บไซต์ Football Insider 247.com นะครับก็เคยเอาเว็บไซต์นี้มารายงานให้เพื่อนๆรายงานให้ฟังได้หลายทีแล้วก็เอาเป็นว่าเทียบอกระดับความน่าเชื่อถือของสื่อนี้แล้วกันก็ยังอยู่ในระดับที่กลางค่อนข้างไปทางล่างๆนะถ้าเต็ม5คะแนนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2.5ประมาณนี้ไม่ถึง3ดีนะแบบไม่ถึงไม่เต็ม5ถ้าให้เป็นดาวนะดังนั้นก็ต้องกรองแล้วก็ฟังหูไว้หูแต่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหกำลังตาลุกวาวเลยอันนี้คือพาดหัวนะลิเวอร์พูลตาลุกวาวนะครับวูลฟ์แฮมป์ตันหั่นราคาตาโอเล่ลงมาจากเดิม32ล้านจากเดิมในที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเขาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆลิเวอร์พูลเคยอยากได้อาดาม่าตาโอเล่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่อินไซเดอร์เขาบอกนะแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งวูลฟ์แฮมป์ตันเนี่ยโกงค่าตัว50กว่าล้านลิเวอร์พูลเลยไม่มีตังค์ซื้อก็เลยรู้สึกว่าแพงไปไม่เอา50กว่าล้านจนมาถึงซัมเมอร์นี้นักเตะยังไม่ได้เจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ยังต่อสัญญากันไม่ได้สัญญากับทีมเหลือ18เดือนสัญญาเหลือน้อยแล้วเหลือ18เดือนเท่านั้นทำให้ทางวูลฟ์แฮมป์ตันเนี่ยเขาก็เลยจะยอมลดราคาจากเมื่อซัมเมอร์50กว่าล้านเนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่เท่าไหร่ครับ18เขาบอกว่า18ถึง20ล้านเองอะนะลดลงเหลือ18ถึง20ล้านปอนด์โอ้โหถ้าได้ราคานี้นี่เป็นราคาที่ถูกมากปัจจุบันสถานการณ์ของอาดาม่าเป็นยังไงบ้างก็คือ1เลยเริ่มตกเป็นตัวสำรองแล้วนะใน 3-4-5 เกมหลังเนี่ยเป็นตัวสำรองแบบชัดเจนเลยนะเพราะว่าความมั่นใจเริ่มดรอปเริ่มแบบลงไปในสนามเริ่มจบสกอร์ไม่ได้เริ่มจ่ายไม่ได้นับเลี้ยงได้อย่างเดียวในช่วงหลังนะก็เลยเริ่มถูกดรอปแล้วและอีกอย่างนึงคือทางวูลฟ์แฮมป์ตันเนี่ยเขาอยากจะเซ็นขาดความฮีชานนะกองหน้าชาวเกาหลีใต้เนี่ยที่ยืมตัวมาอยากจะเซ็นขาดซึ่งเงินก็ไม่เหมือนกับเริ่มมีปัญหาด้านการเงินก็เลยอยากจะขายผู้เล่นออกไปก็เลยอยากขายอาดาม่าตาวเล่นี่คือข่าวที่เขาเรียบเรียงนะโอ้โหมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตาเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลสนใจอยู่ก็อาจจะทำให้มาล่าในเดือนมกราคมนี้เอาเป็นว่าเอางี้ผ
ผมคิดว่าข่าวนี้ต้องกรองหนักๆแล้วก็โดยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเชื่อมากนะแต่เราลองมาคิดเล่นๆกันซิว่าถ้าสมมติเป็นจริงขึ้นมา20ล้านเนี่ยมันน่าเอาเลยแบบ20ล้านเนี่ยมันก็น่าคุ้มที่จะเสี่ยงในเดือนมกราคมที่ถ้าเกิดว่าเสียซาร่ามันให้ฟิมิโน่จริงเอาอาดาม่ามาใช้เป็นต่อไปในอนาคตก็เป็นแบ็คอัพได้ด้วยเนี่ย20ล้านไม่ได้แพงจนเกินไปเลยนะนะครับก็รอติดตามมาดูแต่ผมเนี่ยสิ่งที่ผมยังมองว่ามันไม่เมคเซนส์ก็คือเขาจะมาขายนักเตะกลางซีซั่นทำไมเนาะยกเว้นว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมแล้วเอาเป็นว่ารอติดตามดูในมกราคมจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงไหมนะครับทีนี้มาดูกันที่ช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็นะครับสนับสนุนโดยนะครับนี่ครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเขาเรียกว่าซื้อของขวัญดีๆในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับให้กับคนพิเศษก็นี่ครับเป็นนาฬิกาสั่งทำนะครับของพี่พจน์เอสนั่นแหละนะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆแบบรูปอ่ะคือรูปคุณส่งมาได้เลยอยากจะเอารูปแบบไหนอะไรส่งเป็นไฟล์มาให้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้ได้เลยนะครับกรอบเนี่ยเป็นสไตล์แอนทิคลายช่อดอกไม้สีแดงเข้มปักเงาทองด้วยนะก็290บาทเท่านั้นราคาไม่แพงนะครับก็มาที่เพจนี้ฮะมาที่เพจนี้นี่ครับโพสวัตนี่ครับพิมพ์เต็มๆมานี่นะหรือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้ล่างวิดีโอให้ด้วยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้รวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเรื่องหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครก็มีหลายสาขาที่นวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เวิลด์เอวันอารีเมงจ่าราชชีวิตบางนาแล้วก็เดลิเวอรี่สิทธิ์พระขนง02-105455โทรสั่งเดลิเวอรี่นะครับสบายๆเลยนะครับรวมไปถึงนี่ครับนะยักษ์สปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับที่ก็สนับสนุนในการทำคลิปนะครับก็แอดไลน์ไปที่อันนี้นะครับช่วงนี้มีแจกเป็นเสื้อฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากโค้ดแอคนะครับก็สามารถรับเสื้อที่แบบเป็นแบบสกรีนไปด้วยนะครับอันนี้ก็ลองติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะครับมาดูกันที่ข่าวสารกันต่อเลยนะครับลิเวอร์พูลครับประกาศแต่งตั้งนะฮะประกาศแต่งตั้งประกาศนี่ครับเซ็นสัญญากับคลาวดิโอทัฟเฟอเรลนะหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อนะใครที่ทันดูบอลโลกช่วงปีนู่นน่ะย้อนกลับไปนะครับช่วง199กว่านะ1994น่ะได้แชมป์โลกมาด้วยตอนนั้นเป็นผู้รักษาประตูแล้วปัจจุบันก็เป็นโค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลด้วยแต่ลิเวอร์พูลไปจ้างมาด้วยครับคือจ้างมารับงานควบเลยครับมารับงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูคนที่3ให้กับลิเวอร์พูลด้วยนะครับโดยก็จะเข้ามาทำงานร่วมกับทั้งเนี่ยอัชเชอร์เบิร์กแล้วก็โรบินสันนะคือย้ำนะว่าอัชเชอร์เบิร์กกับโรบินสันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการจ้างเพิ่มเพื่อให้มีบุคลากรที่แบบโอ้คนเก่งๆให้มันมี2คนไม่พอขอบุคลากรเก่งๆ3คนเลยดีกว่านะครับซึ่งเจย์เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไอเดียเนี้ยมันเกิดจากไอเดียที่ว่าเราเนี่ยต้องการให้ทีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตำแหน่งให้เยอะที่สุดซึ่งแน่นอนเราก็มีผู้สาวตูที่ดีมากๆอาริโซนเบเกอร์อาร์เตียนเคเลเฮอร์ปีตาลูก้าใช่ไหมเก่งๆทั้งนั้นโค้ชผู้สาวตูก็มีอาร์เชอร์เบิร์กมีครบอยู่แล้วแจ็คโรบินสันอยู่แล้วแต่เราต้องการมุมมองใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อจะได้แบบเพิ่มมุมมองเพิ่มคนที่มีประสบการณ์อย่างคาริโอทัฟเฟเรลนะครับเข้ามาแล้วก็เจนคอบยังบอกด้วยนะครับว่าคนที่เป็นคนแนะนำเข้ามาคืออาริโซนเบเกอร์นี่แหละนะครับเป็นคนแบบรีเควสคอบเอานี้เข้ามาอีกคนได้ไหมแบบทีมสตาฟเราจะได้แบบแกร่งๆไปเลยมีแบบยอดฝีมือ3คนซึ่งก็เอาเข้ามานะครับแล้วก็เจนเขายังบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของโรบินสันเนี่ยนะโรบินสันให้ถ้าดูตามภาพเนี่ยคนที่ยืนอยู่ด้านซ้ายนะอันนี้คือคนนี้จะเป็นแบบอายุน้อยนิดนึงก็คือเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะแต่ก็ยังขาดประสบการณ์อยู่นิดนึงส่วนอาร์เธอร์เบิร์กเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนมากประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ชมได้ว่าเป็นคนที่เปิดรับพอเราก็ไปสอบถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะจ้างทัฟเฟเรลมาเพิ่มเนี่ยคุณโอเคไหมอาจจะเบิร์กบอกดีโอ้โหเอาทัฟเฟเรลมาเลยเพราะก็เคยคุยกันอยู่ถูกปากถูกคอกันอยู่นะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการเติมแบ็ครูมสตาฟแล้วกันถือว่าเป็นการเติมทีมสตาฟให้แข็งแกร่งขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมองเป็นข่าวดีก็ได้นะโอเคครับเดี๋ยวมารอติดตามกันนะทีนี้
มาดูกันที่เพิ่มเติมที่สีสันอันนี้ดีกว่านะครับมาดูเมสซี่ครับหลังจากที่ได้บาลงดอสมัยที่7เมื่อวานนี้ในปีเป็นบาลงดอ2021นะครับแล้วก็มีนักข่าวของเดอะมิลเลอร์แหละเขาคงไปถามไปเจอประเด็นมาถามว่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะรักษาสถิติเนี้ยไปได้นานไหมคิดว่าสถิติ7สมัยของคุณจะมีคนทำลายไหมเมสซี่ก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าสถิติบาลงดอของผมเนี้ยจะโดนใครทำลายไหมมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้าเกิดวันนึงเกิดขึ้นก็แค่ต้องยอมรับมันแต่ว่าถามว่าปีถัดไปจะมีคนได้ที่อาจจะไม่ใช่ผมไหมเมสซี่บอกว่าอาจจะเป็นซาร่าก็ได้นะในปีถัดไปอาจจะเป็นซาร่าหรืออาจจะเป็นเลวานดอฟสกี้ก็ได้ทั้งคู่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดในอาชีพดังนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ได้รับรางวัลนี้นะเมสซี่ก็เหมือนกับบอกเป็นในๆว่าปีถัดไปอาจจะไม่ใช่เขาแล้วล่ะเพราะว่าถ้านับโดยฟอร์มภาพรวมปีถัดไปอ่ะเมสซี่กับเลวานนี่กำลังมาจริงๆนะครับก็ว่ากันไปนะฮะมากันที่ข่าวร้ายเป็นการทิ้งท้ายแล้วกันนะครับก็ลิเวอร์พูลนะครับก็แถลงนะครับไว้อะไรให้แก่การจากไปของเลเคนเนดีนะครับนะจากไปด้วยวัย70ปีนะครับตำนานคนนี้นะเลเคนเนดีเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่รู้จักแต่ว่าตามประวัติที่เขาเขียนมาเนี่ยก็คือเล่นในช่วงปี1974ถึง1981ก็393นัดยิงไป72ประตูนะคว้าแชมป์ลีก5สมัยคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยแล้วก็มีแชมป์ยูฟ่าครับอีกนะครับแชมป์ลีกครับแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพโอ้โหเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับแต่ว่าล่าสุดก็จากโลกไปนะครับก็ด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยแหละนะครับก็จะประมาณนี้ฮะดังนั้นก็ร่วมไว้อะไรให้แก่ครอบครัวของเลเคนเนดีด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานสุดๆคนหนึ่งเหมือนกันนี่คว้าแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่นะแล้วก็ข้างๆนี่น่าจะเป็นใช่ฟิลทอมสันไหมน่าใช่นะฟิลทอมสันยืนคู่กับเคนนี่ดาวเกตใช่ไหมก็จะประมาณนั้นนะอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับแล้วก็ฝากกด subscribeกดกระดิ่งในช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและสดต่างๆตอนนี้ 229,000 ซับสไครต์แล้วนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่ก็คือล่าสุดเดี๋ยวจะพบกันใหม่เลยนะก็คือหลังจบเกมนี่แหละหลังจบเกมเอเวอร์ตันมาไลฟ์สดเจอกันนัดแล้วนะครับมาเจอกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้